ครับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ไปทำการดัดแปลงแต่งเติมวาล์วน้ำนะครับทีนี้ มันจะปล่อยน้ำเข้าถังบ้างปล่อยบ้างไม่ปล่อยบ้างหรือว่าไม่ปล่อยเลยนะครับปล่อยแล้วถ้าได้รับความกระทบกระเทือนปุ๊บมันก็จะปิดน้ำเหมือนเดิมนะครับทั้งที่เราเนี่ยครับได้ทำการถอดออกมาล้างแล้วนะครับทีนี้บังเอิญว่าเราได้ทำสปริงของมันหายนะครับหลังจากที่สปริงมันหายแล้วนะครับพี่น้องมือใหม่ก็อาจจะไปซื้อสปริงใหม่มานะครับหลังจากที่เราซื้อสปริงใหม่มาปรากฏว่าไอตัวแรงดันของสปริงอ่ะไม่ได้ขนาดกันนะครับไม่ได้ขนาดกับไอตัวโซลีนอยด์นะครับมันดึงไม่ไหวนะครับปกติพอไฟเข้าปุ๊บมันก็จะดึงเพื่อปล่อยน้ำนะครับทีนี้ถ้าสปริงที่เราซื้อมาใหม่ มันอาจจะไม่ได้ขนาดมันไอโซลีนอยด์ดึงไม่ไหวครับมันก็จะปิดน้ำลงเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราต้องมาทำการแก้ไขสปริงนะครับให้ได้ขนาดของเขาเลยนะครับทีนี้ผมจะพา พี่น้องไปดูอาการของมันนะครับถ้าได้รับความกระทบกระเทือนหรือว่าบางครั้งมันก็จะไม่เปิดน้ำให้เลยนะครับทั้งที่โซลีนอยด์ยังดีอยู่ผมก็เปลี่ยนใหม่แล้วล้างก็ล้างแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้นะครับโซลีนอยด์วัดแล้วก็ยังดีอยู่ไฟก็มาตามปกติแต่ทำไมมันถึงไม่ปล่อยน้ำหรือบางครั้งปล่อยมาแป๊บเดียวมันดับไปเลยนะครับสาเหตุมาจากสปริงแรงดันเกินขนาดนะครับทีนี้เราไปดูอาการของมันเลยนะครับด้านหน้านะครับตรงนี้ด้านหน้านะครับทีนี้เราจะมาเปิดนะครับเปิดตามปกติเลยนะครับให้วาล์วน้ำเขาทำงานตามปกตินะครับเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มปล่อยน้ำเข้าถังนะครับทีนี้เรามาดูอาการของเขาเลยนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับบางครั้งมันจะปล่อยน้ำเข้ามาได้อยู่นะครับแป๊บหนึ่งมันก็จะดับไปหรือว่ามันได้รับความกระทบกระเทือนหน่อยเดียวสปริงนั้นก็จะดันลงไปนะครับทำให้วาล์วปิดน้ำทั้งที่วาล์วยังทำงานอยู่นะครับปล่อยน้ำได้นะครับเนี่ยครับถ้ามันได้รับความกระทบกระเทือนหรือว่าบางจังหวะมันก็จะหยุดน้ำเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ถ้ามันมีการดิ้นการเขย่ารอบหนึ่งรอบสองวาล์วตัวนี้ก็จะปิดน้ำนะครับเดี๋ยวผมไปเคาะให้ดูนะครับถ้ามันรับความกระทบกระเทือนนะครับเห็นไหมครับเคาะทีสองทีมันดับเลยนะครับน้ำหยุดเลยตอนนี้ วาล์วน้ำนั้นทำงานอยู่นะครับเราไปเช็คดูวาล์วน้ำมันก็ทำงานได้อยู่นะครับเราเคาะได้นะครับบางครั้งมันก็จะออกมาบางครั้งมันก็ออกมาไม่ได้เนื่องจากว่าสปริงตัวนั้นนะครับมันมีแรงดันสูงนะครับมันเลยทำให้วาล์วน้ำดึงขึ้นมาไม่ได้ขนาดของมันนะครับทีนี้ผมจะพาพี่น้องเข้าไปเปลี่ยนสปริงนะครับอันนี้ก็เป็นอาการเดียวกันนะครับที่พ่อแม่พี่น้องนะครับได้ไปเปลี่ยนสปริงนะครับหรือว่าได้ทำการถอดล้างนะครับทีนี้สปริงหายเลยไปซื้อสปริงตัวใหม่มานะครับไปซื้อสปริงตัวใหม่มาปรากฏว่าสปริงไม่ได้ขนาดนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าไม่ได้ขนาดมันเป็นแบบไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับเราไปถอดดูสปริงด้านในกันเลยนะครับหลังจากที่เราถอดน็อตออกแล้วนะครับเราออกมาดูกันเลยนะครับจะเห็นได้นะครับสปริงจะอยู่ลักษณะแบบนี้มันต่างกันเลยนะครับอันนี้โผล่อันนี้ครับกดลงไปไม่ได้เนื่องจากสปริงมันยาวเกินนะครับนะครับสปริงเส้นนี้นะครับมีความแข็งกระด้างเกินไปนะครับและมีความยาวเกินขนาดนะครับทำให้โซลีนอยด์ดึงไม่ไหวนะครับปกติก็
ันจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าโซลีนอยทำงานปุ๊บมันก็จะดึงเข้ามานะครับดึงเข้ามาเพื่อปล่อยน้ำนะครับหลังจากที่มันดึงเข้ามาได้จนสุดแล้วนะครับเพราะสปริงนี้มันแข็งเกินไปนะครับทำให้สปริงตัวนี้ครับดันแกนลงไปหลุดจากโซลีนอยนะครับทั้งที่โซลีนอยยังทำงานได้อยู่ปกติของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับแค่นี้เขาก็ปิดน้ำได้แล้วแต่ไอ้ตัวนี้ลงไปไม่ได้เนื่องจากว่าเราได้ไปทำการเปลี่ยนสปริงนะครับเห็นครับลงไปไม่ได้แล้วเห็นไหมครับอยู่ประมาณนี้เลยลอยประมาณค้างแบบนี้ปล่อยมือไม่ได้ตกเลยนะครับเห็นครับอยู่ข้างบนนี่เลยนะครับลงไปไม่ได้แบบนี้นะครับทีนี้ผมจะมาทำการเปลี่ยนนะครับสปริงของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมก็เอาของเก่าที่ในบ้านผมนี่แหละครับผมถอดออกมานะครับเพราะว่ามันจะต่างกันเลยนะครับความแข็งของสปริงนะครับและความยาวไม่เท่ากันด้วยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะใช้ไม่ได้เลยเพราะสปริงตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ครับมันจะดันนะครับโซลีนอยด์ดึงไม่ไหวนะครับทีนี้เราจะเอาอันสั้นๆนี้เข้าไปใส่นะครับเพราะของเขาจะมีความนุ่มนะครับได้ขนาดนะครับทีนี้ถ้าเราลองเอาไปใส่ดูนะครับเห็นไหมครับเขาจะอยู่กันประมาณนี้นะครับโอเคไหมครับนี่ครับเขาจะอยู่กันประมาณนี้เลยเห็นครับนะครับโซลีนอยด์ดึงปุ๊บมันก็เบาสบายนะครับแต่ถ้าเอาตัวนี้เข้าไปใส่โซลีนอยด์ดึงไม่ไหวนะครับทีนี้ผมมาสังเกตดูว่าสาเหตุเบื้องต้นโซลีนอยด์ตัวนี้น่าจะอุดตันหรือน้ำไม่เข้าถังนะครับทีนี้อาจจะมีบางคนเข้าไปถอดไปล้างนะครับหลังจากที่เอามาถอดล้างทำให้สปริงมันหายนะครับก็เลยไปหาซื้อสปริงมาใหม่ปรากฏว่าได้มาแบบนี้ยาวมากแล้วก็แข็งกระด้างด้วยนะครับทีนี้มันไอ้ตัวนี้มันหุบลงไปไม่ไหวเนื่องจากว่าโซลีนอยด์ดึงไม่ไหวนะครับบางครั้งมันดึงได้อยู่พอมันได้รับความกระทบกระเทือนหน่อยปุ๊บไอ้ตัวนี้ก็ดันตัวนี้หลุดลงมาปุ๊บปิดน้ำได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้เราก็จะต้องทำการเปลี่ยนสปริงตัวนี้นะครับนี่ครับเนี่ยครับเราจะทำการเปลี่ยนสปริงตัวนี้มันก็จะหายไปเลยนะครับเพราะสปริงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมือใหม่นะครับเวลาจะถอดล้างนะครับดูสปริงของมันก่อนนะครับว่าสปริงมันขนาดไหนหรือว่าพยายามอย่าให้สปริงมันหายนะครับถ้าสปริงมันหายปุ๊บเราก็ไปหาซื้อมาแบบเดียวกับของเขาเลยนะครับสปริงพวกนี้ใช้กับตัวนี้ไม่ได้ครับมันแข็งกระด้างเกินไปนะครับมันไม่สามารถยืดหยุ่นตามขนาดของเขาได้เนื่องจากโซลีนอยเวลามันดึงน้ำนะครับมันจะปล่อยน้ำเข้าถังมันจะดึงตัวนี้หุบเข้าไปนะครับแต่ถ้าไอ้ตัวนี้แข็งเกินไปครับมันดันโซลีนอยตัวนี้ดึงลูกลอยตัวแกนตัวนี้ครับไม่ไหวนะครับบางครั้งมันจะได้อยู่บางครั้งก็ไม่ได้ติดเปิดดับอยู่ตรงนั้นแหละครับบางครั้งมันไม่ออกให้เลยหรือมันออกไปสักพักนึงพอมันเกิดความร้อนนานๆเข้าปุ๊บสปริงตัวนี้มันมีแรงดันสูงมันก็จะดันไอ้ตัวนี้มาปิดน้ำเหมือนเดิมทั้งที่วาล์วน้ำยังใช้งานได้อยู่นะครับทีนี้เราจะเอาประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับว่ามันจะทำงานได้ปกติไหมครับและน้ำก็ออกแรงดีด้วยเนื่องจากว่าไอ้ตัวนี้ครับมันหุบได้ขนาดของมันแต่ถ้าเอาไอ้ตัวที่เขาได้เปลี่ยนมานะครับมันแข็งนะครับมันหุบมาได้นิดเดียวเท่ากับไอ้วาล์วน้ำตัวนี้ครับมันลอยไปนิดเดียวมันยังปิดน้ำได้อยู่น้ำเลยไหลออกมาช้านั่นเองนะครับทีนี้เราจะไปทำการใส่เข้าไปตามปกติของเขาเลยนะครับอันนี้นะครับดูว่าเขาจะทำงานได้ตามปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็บุกดไว้หน่อยนะครับเนี่ยครับทีนี้ก็เอาเสียบเข้าไปเลยครับจากนั้นมาแล้วก็ขันน็อตตามปกติหลังจากที่เราขันน็อตตามปกติแล้วก็ไปทดลองดูเลยนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะเอาน้ำเข้าใส่นะครับเอาน้ำเข้าใส่ตามปกติเราก็ไปทดสอบทดลองดูกันเลยนะครับทีนี้เรามาทดสอบกันเลยนะครับดูว่าน้ำจะลงมา แล้วติดๆดับๆหรือเปล่านี่นะครับไอ้ตัวนี้สปริงของเขาแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแข็งเกินไปนะครับมันทำให้ลูกลอยตัวนั้นปิดน้ำอยู่ตลอดนะครับถึงโซลีนอยจะดึงขึ้นไปนะครับดึงขึ้นไปปุ๊บแต่อันนี้มันแข็งเกินไปนะครับไม่สมดุลกับการดึงของโซลีนอยนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนสปริงนี้ก็สำคัญนะครับถ้าพี่น้องมือใหม่จะไปทำการซื้อสปริงเปลี่ยนสปริงนะครับต้องให้มันเหมือนแบบเดิมของเขานะครับเพราะว่าถ้ามันมี2ตัวแล้วก็ดูอีกตัวนึงก็ได้ครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับ
ถ้าเราไปซื้อมาใส่แบบนี้ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวปล่อยน้ําได้เดี๋ยวปิดน้ํานะครับปิดดับๆอยู่ตรงนั้นนะครับทั้งที่ผมก็เช็คแล้วโซลีนอยด์ก็ดีอยู่ล้างก็ล้างแล้วทําไมมันเป็นแบบนี้เราอาจจะได้ไปเปลี่ยนสปริงที่แข็งกระด้างแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นมั้ยครับถ้ามันลงน้ําลงเยอะเพราะว่าไอ้ตัวโซลีนอยด์นะครับมันจะดึงลูกรอยขึ้นไปเยอะนะครับแต่ไอ้ตัวนี้มันแข็งนะครับมันดึงมาได้นิดเดียวเท่ากับมันยังปิดน้ําอยู่เท่านั้นเองน้ําก็ไหลออกมาจากตัวนี้น้อยนะครับถ้ามันได้รับความกระทบกระเทือนหน่อยปุ๊บไอ้ตัวลูกรอยตัวครับโซลีนอยด์ไม่สามารถจะดึงดูดมันขึ้นมาได้มันก็หลุดลงไปตามเดิมมันก็ไปปิดน้ําตามปกติน้ําก็เลยไม่ไหลนะครับอ้าวนี่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกแบบนึงนะครับที่พี่น้องมือใหม่ต้องสนใจเรียนรู้นะครับว่าการล้างโซลีนอยด์หรือว่าเราได้ทำสปริงมันหายเราจะต้องไปแก้ไขตัวนี้ให้ดีนะครับอย่าซื้อมาใส่เนื่องจากว่าขนาดมันไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับสปริงของเขาไม่ใช่เลยนะครับอ้าวนะครับขอบคุณมากมายนะครับพี่น้องที่กดติดตามให้กำลังใจผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ